วัสดีค่ะร้านเจ๊สิงห์นะคะตำลงเนินกระเทยตำนะคะพี่วันดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวอร่อยค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะไว้มาใหม่นะคุณแม่เป็นไงบ้างโอเคไหมอร่อยค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณค่ะคือตอนแรกก็ไม่กล้าแต่งออกมาเพราะว่าเกรงใจหลายอย่างเกรงใจพ่อเกรงใจทุกอย่างเกรงใจคือด้วยความที่เป็นห่วงภาพลักษณ์ของเขาแล้วก็เลยคิดว่าเอาวะถ้าเกิดเราทำแล้วมันได้ตังค์เขาคงจะยอมรับมากกว่านี้ก่อนที่จะมาทำนี้ก็คือทำเป็นเซลล์เป็นเซลล์ขายน้ำตอนแต่งผู้ชายมีคนรู้ไหมว่าเราเป็นมันก็มีคนรู้และไม่รู้เพราะว่าบางทีอ่ะเราไปอ่ะเราก็ต้องพูดครับบางทีถ้าเกิดเจอพี่ที่เขามองออกพี่วันนี้ค่ะสนใจน้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่งเป็นผู้ชายก็ไปทำงานกลับบ้านก็ไปเที่ยวก็แต่งหญิงวันเกิดอะไรเงี้ยก็จะแต่งหญิงตลอดเลยอะไรเงี้ยคือวันนั้นด้วยความที่เพื่อนมาแต่งเป็นชุดลายเสือก็ไม่ได้ใส่วิกก็จะเป็นผมโปกเลยเป็นหัวโปกเพราะมีหนวดนี้แหละแล้วก็จะเป็นที่คาดที่คาดหัวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแต่งเสร็จปุ๊บแล้วก็มาตำตำแล้วเพื่อนก็ถ่ายคลิปโชว์แล้วก็กินเบียร์อะไรเงี้ยคือเหมือนวันนั้นอยากจะแฮปปี้อยากจะแต่งแล้วอ่ะวันนั้นพ่อไม่อยู่เลยแต่แม่อยู่แต่แม่คือโอเคอยู่แล้วแต่สำหรับพ่อเนี่ยไม่เคยแต่งให้เห็นเลยคือไม่กล้าแต่งให้เห็นคือกลัวเขาว่าแต่เขาก็อาจจะเขารู้แหละแต่ก็ไม่เคยคือใจด้วยความเป็นใจเป็นความเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ยาวมาจนถึงวันนี้แล้ววันนั้นที่แต่งคนแรกแล้วพ่อกลับมาจะได้แล้วเห็นเราเป็นมอบยังไงจะไม่มอบไงเราก็มองเขาก็ยิ้มให้มาเพราะเขาเห็นลูกค้าเต็มร้านเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยยิ้มดีใจแล้วคิดว่าเขาน่าจะโอเคแล้วแหละเราแต่งหญิงมาขายของทุกสิ่งทุกอย่างพ่อก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยต่อเติมเนี้ยเขาก็ทำให้ซื้อโต๊ะซื้ออะไรมาห้องซื้อมาใช่เขาก็แฮปปี้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาคือเขาทุ่มเทให้เรามาเขาคงคิดว่าเขาภูมิใจเพราะว่าเรามาถึงจุดนี้ที่เรามีลูกค้ามีคนตอบรับมีลูกค้าที่มาทานมีลูกค้าที่ชมคือเวลาลูกค้ามาอะไรเงี้ยหนูก็จะสวัสดีว่าอะไรเงี้ยลูกค้าตลอดว่าลูกค้าสวัสดีค่ะทุกคนเลยแล้วก็ลูกค้าขอบคุณค่ะกลับบ้านอะไรเงี้ยตอนแรกที่เราแต่งชายนี่ยอดขายประมาณแต่งชายใช่ไหมก็เรื่อยๆพี่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ประมาณ 3-4-500 อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่งหญิงก็คือที่ที่เท่าๆเลยใช่เพราะแต่งหญิงยอดขายต่อวันแบบพี่ถ้าเกิดเทศกาลก็เพิ่มขึ้นมาวันที่สงกรานต์ก็คือวันหนึ่งได้ประมาณ13,000วันเดียวทุกคนก็บอกอร่อยอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าจะยังไงยักร้านยักคาพี่เข้าใจใช่ไหมเวลายักคาก็ไม่คิดว่าคนจะมาสนใจเราขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่าร้านเล็กๆร้านยักคาเนี่ยมันสามารถทำให้ลูกค้าเข้ามาเยอะขนาดนี้โดยที่ว่าการแต่งตัวของเราเองการที่เราเป็นตัวของเราเองอะไรเงี้ยเราตื่นขึ้นมาทุกวันเนี่ยเราเหมือนเราปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างออกในใจเราที่เรามีเสื้อผ้าผู้หญิงนานๆแต่หนูอายุประมาณ28แล้วแหละ28ยัง29ใช่มีความสุขมากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้หนูปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างหนูมีความหวังหนูสามารถที่จะก้าวเดินต่อได้อย่างมั่นใจว่าหนูมาถึงจุดนี้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูปลดออกไปได้เลยเปลี่ยนชุดทุกวันพยายามจะเปลี่ยนชุดทุกวันคือหนูมาในรถเซ็กซี่ไปแล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นจุดขายและตัวเองอ่ะคือเป็นคนที่ชอบแต่งตัวอย่างนี้อยู่แล้วก็มีชมว่าสวยมีชมหลากหลายต้องบอกว่าหลากหลายเพราะว่าความคิดคนเราไม่เหมือนกันหนูกล้าแต่งหนูนี่นั่นอะไรเงี้ยมันหลายสิ่งหลายอย่างคำพูดที่เราเจอมาคือเวลาลูกค้ามาอะไรเงี้ยหนูก็จะสวัสดีว่าอะไรเงี้ยลูกค้าตลอดว่าลูกค้าสวัสดีค่ะทุกคนเลยแล้วก็ลูกค้าขอบคุณค่ากลับบ้านอะไรเงี้ยคือทุกคนก็จะชอบในสิ่งที่เราเป็นชอบในสิ่งที่เราให้เขาไปเราก็ต้องไหว้และตอบรับทุกคนไม่ว่าเขาจะพูดดีไม่ดีก็ตามบางทีเราก็อาจจะเจอหลายๆคำพูดนะการแต่งตัวเงี้ยเป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่เคยโกรธนะเพราะว่าเขามาซื้อเราก็ต้องสวัสดีและขอบคุณเขาแค่นั้นเองอ
ี่ยวกับเพศที่3หรือว่าหลายๆคนหรือว่าคนที่ท้อแท้ต่อชีวิตหรือคนที่กำลังประสบปัญหาต่อชีวิตหรือใครก็ตามขอแค่เรามีกำลังใจขอแค่เราสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ถ้าใจเราสู้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เราหาตัวเราเองให้เจออะไรคือสิ่งที่สามารถทำให้เราเป็นแรงดึงดูดให้กับหลายๆคนได้ให้เราสามารถก้าวเดินต่อไปในชีวิตได้อะไรเงี้ยการทำดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะช้าหรือเร็วผลตอบแทนมันจะต้องได้ดีวันข้างหน้าอยู่แล้วหนูเชื่ออย่างนี้วันนี้เป็นสาวแล้วนะส้มตำแซ่บมากกับแม่ค้าใครแซ่บกว่ากันแม่ค้าแซ่บกว่า ส้มตำก็แซ่บแม่ค้าแซ่บสุดแล้วตอนนี้